สวัสดีค่ะอยู่กับใครเอ่ยอยู่กับฝนนะคะวันนี้ติดฝนเวอร์ชันสเปเชียลค่ะเพราะเราจะพามาดูเบื้องหลังการถ่ายรายการที่เรียกว่าตื่นเต้นที่สุดแทบจะไม่เคยรับเลยไม่เคยรับอีเวนต์ที่ต้องแบบมีร้องเพลงเลยเครียดมากนะคะแต่วันนี้เนี่ยซ้อมมาอย่างดีไม่รู้ว่าจะตื่นเวทีหรือเปล่าจำไม่ได้จริงปะไม่หรอสวัสดีค่ะอยู่กับใครเอ่ยหน้ากากเนียนมากนะจริงอยู่กับฝนนะคะวันนี้ติดฝนเวอร์ชันสเปเชียลค่ะเพราะเราจะพามาดูเบื้องหลังการถ่ายรายการที่เรียกว่าตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าเอาจริงๆนะหลายๆคนก็คงรู้ว่าฝนเนี่ยไม่เชี่ยวชาญเรื่องการร้องเพลงเลยเป็นงานที่แทบจะไม่เคยรับเลยไม่เคยรับอีเวนต์ที่ต้องแบบมีร้องเพลงอะไรตอนนั้นเคยขึ้นคอนเสิร์ตก็คือแบบเครียดมากนะคะแต่วันนี้เนี่ยเพื่อจะมาเซอร์ไพรส์พี่ชายทั้ง2คนของฝนเนี่ยก็คือซ้อมมาอย่างดีไม่รู้ว่าจะตื่นเวทีหรือเปล่าทำงานอะไรก็ไม่ตื่นเต้นเท่าร้องเพลงนะคะแต่บอกว่าทีมงานเนี่ยคือเก็บทุกอย่างเป็นความลับจริงๆขึ้นรถต้องใส่หน้ากากใส่ผ้าก็ผมอย่างที่มีฟุตเทจให้ดูไปนะคะตอนนี้มาถึงขั้นตอนของการแต่งหน้าทำผมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขอตัวไปแต่งหน้าทำผมให้สวยงามก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันตอนซ้อมค่ะมาคิดลุคเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่งหน้ามา1 2 3แต่ว่าต้องไปซ้อมก่อนนี่เหรอใช่อุ้ยมันจะรัดหน้าไหมไม่มีทางเลือกนี่เพี้ยวแล้วว่าใครเป็นใครดูแต่สีผมแล้วไปใส่หัวด้วยลูกหัวด้วยปังปังปังตอนนี้มาอยู่กันที่หลังเวทีแล้วนะคะก็อาจจะต้องคุยกันภายใต้หน้ากากนี้นิดนึงเดี๋ยวเขาจะเรียกไปซ้อมซึ่งแบบว่าสวยเวทีสวยมากช่วงที่1ก็ทายกันไปนะครับทายกันไปนะเข้าสู่ช่วงที่2นะครับที่จะเฉลยเปิดกำแพงนะครับครับเรียบร้อยเดี๋ยวเช็คไมค์เสร็จครับฝนสนิทกับเต๋ากับชายมากไหมสนิทกันไหมเคยทำงานกับโอเคเอาเสียงแบบนี้นะพูดปกติเลยนะไมค์มันจะเป็นแบบนี้เองหรือว่าเป็นเสียงแบบนี้หรอเสียงแล้วมันสนิทพูดไปเรื่อยๆฝนพูดไปเรื่อยๆสนิทกับเต๋ากับชามากี่ปีทำงานร่วมกันมาที่ชาเลยโอเคงั้นเป็นแผนนี้แล้วกันนะโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับกำแพงลงเมื่อกี้นะคะหลังจากที่เราไปซ้อมเนี่ยแล้วก็กลับมาแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแปะรูปโทนลุคให้ดูนะคะดื้อดื้อดื้อแต่ตอนนี้เราก็จะได้ทำการพักผ่อนแล้วก็จะซ้อมกรุบกรุบไปขึ้นเวทีจะได้มั่นใจนะคะนี่ก็เลยแบบว่าเอาคอเอาอะไรออกถุงมือนิดนึงแต่เดี๋ยวก็จะทำการเตรียมตัวจะไปขึ้นเวทีจริงนะคะทุกคนไปลุ้นกันว่าพี่เต๋าพี่กระชาเนี่ยจะจำเสียงเราได้หรือไม่แต่พยายามจะแบบหลอกเขาสุดฤทธิ์จะงัดเทคนิคการแสดงทั้งหมดที่มีมาแล้วเดี๋ยวจบรายการมาสัมภาษณ์เขากันอยากจะรู้ว่าเขาแบบจำได้ไหมขอให้เขาจำไม่ได้แล้วกันเราจะหลอกไปเป็นมีทางอื่นเลยเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักผ่อนแป๊บนึงแล้วเจอกันบนเวทีค่ะมั่นใจมากเลยกระชาไม่ช่วยเลยกำลังเลยกำลังเลยใช่ไหมฮะก็คือตอนนั้นตะเกียคือแบบได้ช้อยมาแล้วเขามาจะคัดแต่ยูแบบมั่นใจมากเลยว่าคนนี้แน่นอนกำลังลิสต์รายชื่อใช่ไหมคะอ๋อมีชื่อฝนนะฮะในลิสต์ตอนนั้นมีสี่ก็มีใครใช่ในหัวคุณตอนนั้นตอนนั้นแบงค์ตอนนั้นชื่อใครไม่ออกเลยคือหนูพยายามแบบเอาเรื่องของคนอื่นมาปนกันแล้วพี่เพตตี้บ้า
างหรือแบบว่าแอบเอ่ยชื่อเมโกะเคยเล่นแบบซีรีส์เรื่องเดียวกันก็เผื่อแบบพี่จะนึกว่าเฮ้ยเคยเล่นคู่กันไงตอนนั้นเล่นกับเมโกะแบบมีซีหวานๆก็เผื่อเขาจะนึกไปถึงทิ้งหมดเลยไม่เคยเคียงเลยดีใจว่าพี่หลอกได้เราสำเร็จถ้าตอบว่าเล่นหนังด้วยงั้นก็โอเคตอบเดี๋ยวพี่แบบเรียนกับข้าเรื่องเดียวกันด้วยเพราะว่าปีนี้เราเจอกันบ่อยจ้าก็เลยไปเล่นทางประชาทั้งนั้นเลยแบบเดาทางยากครับแต่ร้องเพราะมากร้องเพราะมากเป็นไงล่ะโชว์โลกไปทีนึงใช่แล้วเราสนุกด้วยนะครับสบายมากขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแกล้งพี่สำเร็จเดี๋ยวไปแกล้งพี่อาร์ตอบวันนี้ภารกิจสำเร็จค่ะพี่สาวกับพี่คชาจำฝนไม่ได้นะคะแล้วแฟนๆที่ดูรายการอยู่จำกันได้ไหมคะนี่ก็ฝึกมาเต็มที่เพื่อพี่ๆสองคนแล้วก็แฟนๆที่ดูรายการอยู่นะคะยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆค่ะวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะมีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะกันนะคะบ๊ายบายติดฝนกันอีพีหน้าค่ะ